คือลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่แบบน่าชื่นชมกันนะพี่เขาจะหน้าทีมอื่นเนี่ยสองลูกสามลูกแม่งผ่อนแล้วแต่เจอทีมกูเนี่ยมึงไม่เคยผ่อนเลยจริงเหลือเกินกับทีมกูมึงเหมือนมึงเงียบจริงจังเลยอ่ะมึงไม่หยุดอ่ะจนวันที่ผมตายเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าเราจะได้ชนะเขาเกิน70ไหมไอ้เหี้ยฝรั่งแม่งโกงส้มตีนจริงฝรั่งนี่คือแบบไอ้เหี้ยน่าโดนนะแฟนลิเวอร์พูลอ่ะแม่งมาถึงแบบเราใส่ชุดแมนยูอ่ะมันอยู่เยอะมันไม่ใช่แบบน่ารักเหมือนคนไทยนะมันเจอแมนยูFuck United Fuck United โตซาลา Fuck United Fuck พ่อไอ้เหี้ยเดือนละ60ล้านไม่ทำอะไรเลยแล้วโค้ชมาดุมึงนิดเดียวมึงจะมาเป็นเหี้ยอะไรวะโอ้พี่ถ้าผมได้60ล้านนะผมไม่โค้ชตบหน้าผมโชว์ด้วยออกสื่อเนี่ยยังไม่อะไรเลยโอเคครับเมนส์ท้องใน EP นี้ครับเราอยู่กับแม่นิกกี้นัชชัตโอ้โหเสื้อนี่ไม่ได้เลอะใช่ไหมนี่ครับลายเซ็นครับได้มาจากไหนลายเซ็นครับตอนนั้นแมนยูมาไทยครับพี่แมนยูมาไทยที่ชนะทีมที่ไม่ค่อยเก่งใช่ไหมที่ชนะไอ้ทีมถ้วยเล็กอ่ะที่ชนะทีมถ้วยเล็ก 4-0 น่ะทีมที่ตอนแรกจะลุ้น4แชมป์จะก็เลยตนตกไป 4-0 มันนั้นเลย 4-0 ลุ้น4แชมป์ปีนี้สุดท้ายได้มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์ครับส่วนนี่ครับแชมป์วินิตครับในถ้วยที่เขาไปเอากลับบ้านเหรอนะโอ้เขาเอากลับเขาส่งกลับทีหลังเขาส่งกลับทีหลังเฮ้ยเขาส่งกลับไวโลเต็มเลยอยู่โอทัฟฟอร์ดโอทัฟฟอร์ดมันใหญ่ที่เป็นคอมพิวเตอร์นะเขาส่งกลับทีหลังเดี๋ยวเราไปโอทัฟฟอร์ดไปดูกันที่ว่าอยู่หรือเปล่าต้องไปดูหน่อยต้องไปดูหน่อยต้องไปดูหน่อยว่าวินิตกับอยู่ที่โอทัฟฟอร์ดหรือเปล่าได้พี่เมนท้องใน EP นี้โอ้โหวันนี้เนี่ยจะคลิปเขียนมาเราอยู่กับโซเชียลอินฟลูเอนเซอร์ออฟดิซีซั่น2024จากEA Sport FC Mobile Thailand ใช่ครับชื่อตำแหน่งมึงยาวมากเอาใจอาจารย์ต่อคือเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่ผู้บริหารเขารักครับผู้บริหารเขารักครับเขาให้เราครับคุณต่อ FC Mobile คุณต่อเนี่ยเป็นผู้บริหาร FC Mobile แล้วก็รู้สึกว่าคุยกันถูกคอแล้วเราก็เล่นเกม FC Mobile ตลอดอยู่แล้วก็เลยได้เจอคุณต่อเขาบ่อยแล้วก็วันนั้นมีงานกาล่าของ EA Sport FC Mobile ที่เขาแจกรางวัลกันไอ้ตอนแรกเราก็จะได้รางวัลแรกๆกันแหละแต่เรามาช้าเรามาช้าเพราะเราไปทำงานก่อนเราบินไปทำงานต่างจังหวัดแล้วก็เลยต้องบินมาลงกรุงเทพเพื่อที่จะไปงานแล้วโทรหาคุณต่อถ้าพี่ให้รางวัลแรกๆผมไปไม่ทันนะพี่ขอรางวัลใหญ่สุดเลยแล้วกันถ้ารางวัลสุดท้ายผมทันพี่ได้ครับได้เขาก็เลยอ่ะไอ้แจ็คแฟนฉันค่อยเอาแล้วกันเอาผมมาแทนแกงแกงแกงหยอกความจริงหยอกได้จริงๆคนนี้ผมบอกงี้เขาเรียกว่าเป็นโซเชียลมีเดียเรียกว่าอันดับหนึ่งในเรื่องของฟุตบอลคือเอาง่ายๆอันดับหนึ่งของฟุตบอลไหมอันนี้เราแพ้เยอะอยู่แล้วเราจะไปแพ้ขอบสนามเราอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่าดาราด้วยไอดอลด้วยฟุตบอลด้วยก็คือผมครับเอ้าก็ยูโรยูโรเนี่ยหน้าผมออกบ่อยกว่าไอพวกไอพวกนี่อีกไม่เกี่ยวแอโรซอฟออกบ่อยกว่าผมมีช้างครับน้ำได้ธรรมชาติตาช้างครับเชียร์ยูโรถ้าคุณดูฟรีทีวีเนี่ยคุณก็จะเจอเชียร์ยูโรถูกไหมฮะถ้าคุณจะเจอพระพลแต่ถ้าเกิดคุณดูทรูเนี่ยคุณเจอผมครับนิกกี้ทัชชัตน้ำได้ธรรมชาติตาช้างครับคุณเจอผมบ่อยกว่าไอ้พวกจูดเบลลิงแฮมจูดไม่ค่อยได้ลูกเอ็มบัปเป้เนี่ยคุณเจอบ่อยกว่าผมโอเควันนี้เมนท้องใน EP นี้วันนี้โมเด็กของด่าแท้โอ้โหเราสองคนเนี่ยโดยเฉพาะนิกกี้คนรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นแฟนพันธุ์แท้ของแมนยูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถามคำถามแรกได้พี่เริ่มเชียร์แมนยูตั้งแต่ตอนไหนที่จำความได้เลยที่จำความได้ตอนนั้นแล้วเหมือนแมนยูเจอลิเวอร์พูลนี่แหละแต่เด็กสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่เรียกแบบแมนยูเจอลิเวอร์เด็กต่างจังหวัดจะเรียกแบบปีศาจแดงเจอหงแดงน่าจะประมาณนั้นนะมั้งแล้วเราแบบดูแมนยูแล้วแบบมีนักบอลอยู่คนหนึ่งอะชื่อเหมือนเราเว้ยพี่นิกกี้บัตโอ้โหเบอร์8ไอ้เหี้ยชื่อเดียวกับเราเลยนิกกี้บัตก็เลยแบบถวายวิญญาณให้กับปีศาจแดงตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยตนแบบจำได้ว่าถ้าแมนยูแข่งทุกนัดเนี่ยดูตลอดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยพี่จะไม่ทำอะไรเลยขอแค่แม่ไปทิ้งผมที่โรบินสันโอเชียนห้างที่นครศรีนะพี่มันจะมีร้านฟุตบอลร้านเสื้อบอลกับวิดีโอเทปสตาร์ซ็อกเกอร์พวกร้านเสื้อบอลที่ขายเสื้อบอลต่างจังหวัดนะพี่แล้วมีวิดีโอเทปแบบแมนยูเก่าๆอะไรเงี้ยแม่งไปยืนได้ทั้งวันไปยืนดูอยู่งั้นอะเอ็นหนังสือแต่ละปีข้อมูลว่าแต่ละทีมมีใครมั่งนัดนี้แมนยูชนะอ่านทุกประโยคเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหโฟสเตอร์เต็มห้องใช่คนเชียร์แมนยูยุค90นะครับเรียกว่าโกขับอะเรื่องโกขับประมาณนั้นประมาณนั้นเลย
แล้วตอนนี้เหมือนกับโอ้โหผ่านมาเนี่ยเชียร์มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่จำได้ผมดูตอนแรกน่าจะจบอิริคันโดน่าพอดีพี่อิริคันโดน่าเท่าที่จำความได้น่าจะปี97 97 97น่าจะจบผมดูน่าจะจบอิริคันโดน่าพอดีเท่าที่ตอนนี้ผมดูเบคแฮมน่าจะมาปีแรกๆเลย27ปีที่เชียร์แมนอยู่โดยประมาณ27แล้วมั้ยเออ27ปีที่เชียร์แมนอยู่27แล้วพี่ใช่เบคแฮมมาแรกๆก็คือจำได้ที่เบคแฮมยิงขึ้นสนามมั้ยโอ้โหตอนนั้นเจอวิมเบิลดันดูอยู่เป็นไงบ้างโอ้โหดูอยู่กรีตัดผมตรงแบ็คแฮมทุกทรงแบ็คแฮมโกนหัวก็โกนตามแบ็คแฮมโมฮอคก็โมฮอคตามเมื่อก่อนนะนักเตะที่เรียกว่าเป็นไอดอลของเราในทีมแมนยูเราชอบใครที่สุดถ้าให้เลือก1คนเลยถ้าที่สุดนะพี่ที่สุดใช่ไหมที่สุดเลยให้เลือกได้คนเดียวแบ็คแฮมเดวิดแบ็คแฮมเพราะว่าเขาเป็นฮีโร่ของเราในวัยเด็กแล้วเราก็ชอบทีมชาติอังกฤษชอบทีมชาติอังกฤษด้วยแล้วก็ชอบแบบแมนยูด้วยเบคแฮมก็คือสำหรับเรานะพี่นะก็คือจำได้ว่าตอนย้ายออกไปเรอัลมาดริดแม่งร้องไห้ประมาณนั้นอ่ะโอ้นี้ฟิลเดียวกันเลยเออก็ล่าสุดไปเจอเบคแฮมแม่งยังน้ำตาไหลอยู่เลยเออเป่าตังก็ไม่ได้หายจนน้ำตาไหล จริงๆตอนเขามาเนี่ยใช่รอบล่าสุดเบคแฮมพี่เชื่อไหมว่าเป็นคนเจอแล้วแบบผมเป็นคนชอบชีวิตของเบคแฮมมากเลยพี่แม่งเป็นคนที่แบบเท่มากสำหรับผมอะไปดูเบคแฮมสมัยก่อนแม่งขับพอร์ชถ้าดูเบคแฮมนะครับก็จะเห็นว่าแบบเขามีเงินกี่บาทนะเมื่อก่อนนะไอ้เฮียซื้อแบรนด์เนมหมดตัวนะเบคแฮมเนี่ยถ้าไปดูสารคดีเขานะเราเอาแบบเดียวเขาเหรอที่คือแบบเราชอบมากชีวิตนี้คือแบรนด์เนมหมดตัวแฟนคือคนที่สวยที่สุดของกองอังกฤษพอสไปคนอื่นขับรถเฮียอะไรไปซ้อมไม่รู้กูขับพอสกูต้องโดดเด่นกูต้องโดดเด่นทรงผมกูต้องแบบทุกอย่างแม่งรู้สึกแบบไอ้เฮียชอบเขามากเลยแล้วพอมาดูชีวิตเขาแบบพอเขารวยแล้วทุกวันนี้พอไปตามเขาอะความสุขเขาคือการแบบเก็บไข่ไก่ปลูกต้นไม้นี่คุณดู Netflix Beckham เลยดิเนี่ยผมดูหมดดูหมดแล้วผมเจอเบคแฮมที่งานที่เซ็นทรัลเวิลด์อะพี่กล้องก็ไม่รู้ว่าถ่ายไหมนะสมมติเก้าอี้ต้องยกอะดาราโทษนะดาราบางคนแม่งก็ยังเฉยๆเบคแฮมนี่แม่งคือแบบทีมงานจะไม่มายกเก้าอี้อะตัวเบคแฮมเองอะยกเก้าอี้เพื่อจะไปส่งให้ทีมงานเก็บอ่ะโอ้โหผมว่าโอ้โหแล้วแบบคือเขาน่ารักนอนหอมตัวแล้วน่ารักมากเลยพี่แล้วแบบคือผมไม่ได้พูดถึงดารานักบอลคนอื่นนะเบคแฮมเขามาช้ามาช้าเพราะอะไรรู้ไหมพี่เพราะเขาถ่ายรูปมาแจกลายเซ็นเขาแจกลายเซ็นแทบทุกคนโอ้โหเขาแจกลายเซ็นแบบแทบทุกคนน่ะรู้สึกว่าเฮียแม่งเป็นคนที่น่ายกย่องมากอ่ะแมตช์ที่ชื่นชอบที่สุดของแมนยูให้เลือกหนึ่งแมตช์เราชอบแมตช์ไหนถ้าขอโทษนะเอาถ้าเอาเร็วๆเอาสมัยก่อนหรือเร็วๆนี้เอาอะไรก็ได้เอาเร็วๆนี้ก่อนเร็วๆนี้ก็คือเร็วๆนี้ก่อนเขาเรียกว่าคว้าถ้วยที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วกันFA ครับไม่ใช่ใหญ่สุดใหญ่กว่าบอลโลกนะ FA ครับใหญ่กว่ายูโรใหญ่กว่าบอลโลกคือเราได้ไปดูใช่ไหมใหญ่กว่ายูฟ่า FA ครับเอาเรียกว่าเป็นถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดแล้วกันยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดเลยในโลกนี้คือเป็นแมตช์ที่สะใจที่สุดคือเราแบบรู้สึกภูมิใจจริงๆเพราะว่าพูดแล้วกันโมคือผมคุยกับพี่อยู่แล้วว่าเราอ่ะจะไปดูแมนยูชิงแชมป์ด้วยกันใช่ถูกไหมถูกต้องแล้วผมมาหัวร้อนตอนแมนยูเจอโคเวนตี้ใช่ไหมใช่ผมมาหัวร้อนที่แม่งจะแพ้โคเวนตี้นำสามศูนย์จะแพ้ก็เลยบอกพี่อาร์ตพี่อาร์ตผมไม่ไปแม่งแล้วอีเฮียส้นตีนเจอโคเวนตี้มึงสู้ไม่ได้เลยสัตว์มึงไปเอาเฮียอะไรแมนซิตี้ใช่ไหมใช่จนพี่บอกว่ามึงไปเถอะมึงไปเถอะพี่บอกว่าอ่ะถ้ามึงไปกูซื้อตั๋วให้ไอ้เฮียแว็บมันในใจเว้ยไปดิวะกูขยันขยอขยันคือตอนนั้นยังไม่ไปจริงนะเขาจะซื้อตั๋วให้ยังไม่ไปเลยเฮียเพราะโมโหคือไปให้กับว่าโดนแมนซิตี้ตบแน่แล้วเวลามันมีน้อยคือถ้าไปคือไปถึงปุ๊บอีกวันนึงดูบอลแล้วกลับเลยคือแค่นั้นจริงๆไอ้เฮียแต่ผมมาคิดแมนยูทรงนี้กี่ชาติกว่ามันจะเข้าชิงวะไปก็ไปเว้ยก็ไปกับพี่นี่แหละแล้วก็บังเอิญว่าไอ้เฮียได้แชมป์มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อที่สุดนะสำหรับแฟนแมนยูนะใช่พี่คือเป็นแมตช์หนึ่งที่ผมประทับใจเหมือนกันแล้วถ้าเกิดย้อนไปในอดีตล่ะแมตช์ที่ประทับใจที่สุดแมตช์ตลอดกาลของเราถ้าตลอดกาลของผมผมก็เหมือนเดิมที่เหมือนฝันก็คือที่ชนะบาเยิร์นมิวนิกเหมือนกันเด้ใช่แต่ว่าแฟนผีรุ่น90เนี่ยคือดูแล้วช็อกนะวันนั้นเนี่ยผมแม่งหลับพี่แล้วผมตื่นมาตอนโดนนำ 1-0 ไอ้เหี้ยแล้วก็นั่นแหละที่แบบเชอร์ลิงแฮมยิงแล้วโฟชายิงอ่ะคือตอนนั้นน่ะคือแมนยูสำหรับพวกเราเหมือนกับเราดูมันเหมือนกับ
แฟนคนแรกอ่ะเราดูยังไงดูใจมันอ่ะยังไงเราขอดูใจมันหน่อยว่ามันเป็นยังไงวะเราก็คิดไว้แล้วว่าแพ้แน่นอนอยู่ดีกลับมาชนะกลับมาชนะได้ยังไงงงมากแฟนมันอยู่ก็จะเนี่ยครับเล่าเรื่องเก่าๆอย่างเงี้ยบึงบอกอายุอันนี้คือเรียกว่าเป็นแมตช์ที่เราทั้งสองคนเหมือนกันแล้วบอกว่าแฟนแมนยูยุค90เหมือนกันแล้วกันน่าจะเป็นแมตช์ที่เราสะใจในความทรงจำมันก็มีหลายแมตช์พี่มันก็จะมีแมตช์ FA Cupจำได้ว่ารอบรองที่เจออาร์เซนอลที่ไรอันกิกไรอันกิกลากหลายคนลากไปยิงแสกหน้าซีแมนมั้งแล้วก็โชว์ขนหน้าอกม้วนม้วนม้วนจริงๆมันมีเยอะพี่มันมีเยอะมากโอ้โหคือแมตช์ที่จำได้70นี่ก็คือแมตช์ในดวงใจนะแมตช์ที่รู้สึกแบบอัปยศสุดคือแมตช์ไหนอัปยศสุดมี2แมตช์50กับ70 50คือโดนลิเวอร์พูล50จำได้แล้วก็โดน70โดนลิเวอร์พูลตอนนั้นเหมือนโดนคาร์ลโอทัฟฟอร์ดด้วยมั้งใช่ใช่ไหมป่ะใช่จำได้ผมไปดูอยู่ที่อเมริกาเออตอนนั้นยังมีแฟนอยู่จำได้ว่าไอ้เหี้ยแบบขับรถไปดูที่แบบที่สนามสนาม NFL มั้งเขาจัดแบบเขาจัดแบบกิจกรรมอะลิเวอร์พูลกับแมนยูอะพี่จำได้ว่ามันแบบไม่เหลือแฟนบอลแมนยูแล้วอะเหลือแค่ผมเนี่ยที่เดินเมือกับแฟนอยู่ตอนนั้นแล้วแบบไอ้เหี้ยฝรั่งแม่งโกสมตีนจริงฝรั่งนี่คือแบบไอ้เหี้ยน่าโดนนะแฟนลิเวอร์พูลอ่ะแม่งมาถึงแบบเราใส่ชุดแมนยูอ่ะมันอยู่เยอะมันไม่ใช่แบบน่ารักเหมือนคนไทยนะมันเจอแมนยูฟักยูไนเต็ดฟักยูไนเต็ดโอซาลาฟักยูไนเต็ดฟักพ่อไอ้เหี้ยตอนนั้นอารมณ์เราก็ไม่ดีอยู่แล้วนะหัวแม่งร้อนแบบ50แล้วเราก็จุดเดือดต่ำไม่รู้ร้อนยังไงจุดเดือดต่ำอยู่แล้วอ่ะแล้วอีกแมนนึงคือ70นี่เป็นแมตช์แรกนะวันที่โดน70นี่คือวันที่เหี้ยที่สุดในชีวิตของผมคือวันนั้นคือผมเลิกกับแฟนด้วยนะตอนเช้าคือเลิกกับแฟนตอนกลางคืนไอ้เหี้ยโดน70นะมันมีอะไรที่เหี้ยเท่านี้มั้ยวะใช่โอ้เป็นแมตช์แรกที่ผมกลับบ้านเลยนะปกติผมจะดูทุกแมตช์แต่วันนั้นน่ะผมทนดูไม่ได้โอ้โห50ครึ่งแรกผมแม่งกลับบ้านเลยคือลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นทีมที่แบบน่าชื่นชมมันนะพี่เขาจะหน้าทีมอื่นเนี่ย2ลูก3ลูกแม่งผ่อนแล้วแต่เจอทีมกูเนี่ยมึงไม่เคยผ่อนเลยไอ้เหี้ยจริงเหลือเกินกับทีมกูมึงเงียบจริงจังเลยอ่ะมึงไม่หยุดอ่ะจนวันที่ผมตายเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าเราจะได้ชนะเขาเกิน70มั้ยเนี่ยไม่น่าจะเอ้ยแต่ไม่แน่เพราะว่าตอนนี้เจเก้นเขาไปแล้วเป็นสล็อตแล้วพี่สล็อตเป็นสล็อตอ่ะหน้าทางจะช้าเหมือนตัวสล็อตชื่อสล็อตมาจากไหนแล้วหัวลั่นเป็นเทนฮาร์ดด้วยดูแล้วไม่รอดูเลยมึงกูนึกว่าโกบอยลงทุนไปตัดพูดถึงทีมปัจจุบันหน่อยครับตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคือปัจจุบันเริ่มจากโค้ชก่อนผมโอเคกับเขานะเทนฮาร์ดเนี่ยตอนแรกผมไม่โอเคเลยพี่ผมไม่โอเคคือก่อนผมไปดู FA Cup เนี่ยผมอยากให้มันไงก็ได้ไปไกลส้นตีนผมเลยเห็นมึงแล้วกูแบบรู้สึกมันเฮี้ยบไปไหมอาถามคันตามแบบง่ามนิ้วตีนเหลือเกินมันเฮี้ยบไปไหมในความมันเฮี้ยบเกินมันเฮี้ยบเกินคือมึงมีปัญหามึงก็ไม่ต้องออกมาพูดก็ได้มึงก็ไปเคลียร์จบมึงก็ไปทะเลาะกับนักบอลทะเลาะกับซานโชแต่ว่าคือผมก็ไม่ได้โทษเทนฮาร์ดไอ้นักบอลเองก็เหี้ยมันเป็นแบบเด็กมึงงงแง่ไอ้ซานโชมึงก็งงแง่ไอ้เหี้ยมึงก็รับตังค์ได้เงินอาทิตย์300,000 ปอนด์15 ล้านนะ15 ล้านต่อสัปดาห์เดือนละ60 ล้านไม่ทำอะไรเลยแล้วโค้ชมาดุมึงนี่เดียวมึงจะเป็นเหี้ยอะไรวะโอ้พี่ถ้าผมได้60ล้านนะผมไม่โค้ชตบหน้าผมโชว์ด้วยออกสื่อเนี่ยยังไม่อะไรเลยมึงเป็นอะไรวะคือเดี๋ยวรับไม่ได้คือเดี๋ยวนี้นักเตะสมัยใหม่เนี่ยแตกต่างจากยุคเฟอร์กี้นะเมื่อก่อนเฟอร์กี้เราไม่ได้เงินเยอะขนาดนี้นะสมัยยุคเฟอร์กี้เนี่ยนักบอลไม่สามารถใส่รองเท้าสตั๊ดสีได้ด้วยซ้ำนะพี่อาร์ตใช่ถูกต้องสตั๊ดเนี่ยถ้าเป็นนักบอลเด็กเนี่ยแม่งใส่ได้แค่สีขาวกับดำนะถูกต้องแล้วนักบอลเด็กห้ามขับรถสปอร์ตมาซ้อมนะเว้ยเป็นกฎเว้ยนี่คือทุกคนแม่งได้เงินง่ายอ่ะพี่เข้าใจปะทุกคนมันรวยหมดอ่ะพี่อาร์ตดูจอร์แดนซานโชแอนโทนีมาร์คซิเยลโอ้แอนโทนีแม่ง 250,000 ปอนด์แล้วมึงไปไหนอ่ะไม่ได้ทำอะไรเลยลงไปก็ไปทำอะไรกับไม่รู้คือจริงๆก็เข้าใจเทนฮาร์ดนี่ว่าแบบไอ้พวกนักบอลพวกนี้มันเกินทนคือตอนแรกอยากให้เทนฮาร์ดออกแล้วจนวันที่แมนยูได้แชมป์ผมก็รู้สึกว่าพวกมึงวิ่งก็วิ่งได้นี่หว่าใช่พวกมึงเอาก็เอาได้นะไอ้แรดฟอร์ดมึงวิ่งไล่มึงก็วิ่งได้นี่อยู่ที่ว่าใจมึงจะเอาหรือเปล่าแล้วเรื่องของเรื่องคือตัวแทนพี่ตัวแทนที่จะมาแทนเทนฮาร์ดแกเดซเซาเกตที่เอาไปแล้วไม่เอาไม่เอาซีดานซีดานล่ะถ้าซีดานมาผมเอาถ้าซีดานมาผมเอานะพี่แต่มันไม่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นไงมันไม่มามันพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นมันไม่เอาเกียรติมันมาทิ้งไว้ที่แมนยูหรอกทำไมคุณพูดกับทีมที่เรารักอย่างนี้มันอยู่เรอัลมาดริดเขาได้แชมป์มาเขาไม่เอาเกียรติมาทิ้งไว้ที่นี่แมนยูใครมาก็ตายพี่ทำไมคุณพูดอย่างนั้นผมไม่ได้พูดอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแมนยูใครมาก็ตาย
พอตเตอร์พี่เอาไหมไม่เอาพอตเตอร์มึงคุมใบหน้าโม่ไม่เอาพอตเตอร์คือมึงเป็นคนเชลซีมึงก็ได้มึงคุมได้ใบตันใบตันอย่างเดียวพอตเตอร์มึงก็คือเดวิดมอยอ่ะที่เดวิดมอยมึงคุมเอเวอร์ตันมึงทำได้เก่งอยู่แต่พอมึงมาคุมแมนยูมึงก็ทำแมนยูเป็นเอเวอร์ตันอ่ะว้ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือมันไม่มีใครที่แบบแล้วเทนฮาร์ตเขาอ้างได้นะพี่ว่าที่ผ่านมานักเตะเจ็บอันนี้เขาอ้างได้นะเพราะทีมเรามันเจ็บจริงอ่าโอ้โหตัวเจ็บเต็มกระบุ้งเลยแล้วพี่ลองมาย้อนดูว่าแมนยูตั้งแต่เฟอร์กี้ออกเนี่ยโค้ชทุกคนที่มาเนี่ยแม่งระดับอ๋องทั้งนั้นนะโอ้โหอ่ะฟันกันเดวิดมอม้าไม่เอามอม้าไม่นับเดวิดบอยไม่เอามอไม่นับฟันกันโอ้โหสุดเป็นการฟันกันนี่คืออาจารย์ของเป๊ปนะอาจารย์มูรินโญ่นะปัญญานะปัญญาปัญญาส่งคืนหลังอย่างเดียวเลยเรียบร้อยเขาต้องแตกต้องแตกอ่ะแล้วไปใครต่อมูรินโญ่โอ้โหสเปเชียลวันมูรินโญ่นี่คือแบบได้ยูโรป้าครับมาด้วยมีแต่เก่งๆนะพี่แล้วก็เอลิทครับไงมีแต่คนนึงไอโซชาโซชาใช่ไหมพี่มีใครอีกมีคาริกแป๊บเดียวคาริกแป๊บนึงลาฟลังนิกอันนี้ลาฟลังนิกพี่ออสซีเราไปด่าเขาไม่ได้นะเว้ยใช่เกเกนเพสซิ่งมาจากเขาออสเตรียเป็นไงแชมป์กลุ่มแชมป์กลุ่มเพราะฉะนั้นพี่ดูจากโค้ชนะแต่ละคนแม่งดีๆทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพี่ผมว่านะไม่ใช่โค้ชไว้พี่ปัญหาคือนักบอลด้วยนักเตะชุดนี้เหรอนักเตะมันไม่มีใจแล้วก็หลายอย่างผมว่าสตาฟโค้ชทีมงานแม่งหลายอย่างแม่งอยู่ปัญหาแม่งเยอะก่อนหน้านี้คือเราอยากได้ใครแล้วเอาค่าเหนื่อยยัดเราอยากได้ใครแล้วเอาค่าเหนื่อยยัดอเล็กซิสซันเชสโอ้โหไอสัตว์ 500,000 ปอนด์มาเล่นเปียโนเปียโนใช่ไหมพี่แล้วพอเขาบอกว่าพอไอซันเชสมาได้ 500,000 ทีนี้ไอป๊อกบาเอากูได้ 300,000 มึงคือใครมึงเก่งกว่ากูเหรอไม่ได้มึงไม่ได้ตังค์เยอะกูได้ไง 450,000 พาวทีมเละโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่บ๊อกบาเละหลังจากค่าเหนื่อยเรียกว่ามันเกินเหตุไปหน่อยนึงใช่พี่เวอร์ไปผมว่านักเตะเองหรืออะไรเองมันก็เป็นปัญหาที่นะเราได้เจ้าของทีมคนใหม่แล้วครับแต่เซอร์จิมเนี่ยเขาดีเพราะเขาเป็นแฟนแมนยูตัวจริงด้วยไม่ใช่เจ้าของทีมนะมันเป็นแค่30%หุ้นแต่ว่า25%นี่แต่ว่าเขาเป็นแฟนคลับแมนยูจริงๆถ้าเขาเป็นแฟนคลับจริงๆอ่ะผมว่าเดี๋ยวทุกอย่างต้องดีขึ้นต้องรอดูแล้วกันว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับจะเป็นยังไงลุ้นถึงแชมป์ครับลุ้นถึงแชมป์อีกแล้วเหรอพูด10ปีแล้วตอนนี้เนี่ยเอางี้เริ่มเข้าใจแฟนลิเวอร์พูลนะเราไม่ได้แชมป์มาปีนี้เข้าปีที่11นะเขาบอกว่าไม่ต้องมีอีก4-5 ปี4-5 ปีเหรอไม่รู้อะแต่ยังไงขออย่าให้เกิน30ปีเหมือนทีมเลี้ยวภูแลนด์ถ้าเป๊ปยังอยู่มันไม่ได้หรอกเป๊ปมันเก่งเป๊ปครั้งปีหน้าเขาไม่อยู่แล้วเขาน่าจะไปหาอะไรทำใหม่ๆถ้าเป๊ปออกเมื่อไหร่ก็คือเริ่มใหม่หมดเริ่มใหม่ก็รอให้เป๊ปออกไปอยู่ทีมไหนดีวะไปอยู่ทีมชาติไม่เป๊ปเขาเป็นคนอยากจะเตะบ่อยๆมั้งก็น่าจะไปอยู่ PSG ให้เขาอีกทีมนึงแล้วกันให้เขาได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกไปหน่อยนึงครับนักเตะ11ตัวให้นิกกี้จัดแมนยูตลอดกาลนะ11ตัวจริงเล่นแผนไหนและใช้ใคร442ง่ายๆ442ครับผู้รักษาประตูปีเตอร์ชไมเคิลยักษ์เดมทำไมถึงชอบเพราะว่าตั้งแต่เราดูเรารู้สึกว่าเขาแบบแม่งคำว่ายักษ์เดมแม่งดูแบบอุ่นใจยิ่งใหญ่มากอ่ะปีเตอร์ชไมเคิลแล้วเขาดูแบบกล้าตะคอกเขาดูแบบมีเสียง อ่ะถ้าโกเราเจอเราไม่หงอเราไม่หงอแบ็กไซด์แบ็กไซด์แบ็กซ้ายผมชอบปาติสเอเวล่านะปาติสเอเวล่าดุดันหน่อยทีมชาติฝรั่งเศสปาติสเอเวล่ามาจากโมนาโกจำได้ใช่ชอบเอเวล่าตัวนี้มีความแบบมีความกวนส้นตีนนิดชอบ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 ตุกตรงตุกติกมีเล่นดีเล่นดีชอบครับแบ็กขวาล่ะแกรี่เนวิลล์พี่คือแกรี่เนวิลล์เนี่ยไม่ใช่ว่าแบ็กขวาที่เก่งที่สุดของแมนยูนะความเก่งผมว่าสู้ดาโล่ไม่ได้หรอกมึงเอาเรื่องจริงเหรอเนี่ยผมว่าเรื่องจริงผมว่ามันสู้ดาโล่ไม่ได้แต่รักทีมพี่ถูกต้องรักทีมวิ่งไม่หยุดกูไม่กูเกลียดความพ่ายแพ้กรีดเลือดออกมาเนี่ยโอ้แม่งไหลออกมาเป็นเอ็มยูเอฟซีแน่นอนเบสิกเฮียจับบอลไม่ดีหรอกแต่ว่ากูไม่รู้ถ้าเบคแฮมเติมกูเติมด้วยวิ่งนะใช่กูหน้าที่ของกูคือกูต้องวิ่งตัดคัทแบ็กเบคแฮมเปิดกูเปิดกูวิ่งมากูเปิดเข้าตรงกลางให้ฟานิสเตอร์รอยใครก็ได้ยิงไปเซ็นเตอร์ฮาฟสองตัวให้เลือกได้แค่2ตัวมันก็เป็นใครไม่ได้พี่ถ้ารุ่นผมนะลีโอวิดิตลีโอกับวิดิตใช่โอ้โหเรียกว่าเป็นลีโอวิดิตเป็นไงบ้าง2คู่นี้ก็คือลีโอเขาจะเป็นคนดูทรงบอลนะลีโอเขาจะไม่เข้าสังเกตไม่จะถอยจนบอลเข้าโกอ่ะไม่จะถอยอยู่นั่นน่ะถอยส่วนวิดิตเข้าให้เป็นไงบ้างวิดิตกูเปิดให้หัวกูแตกแต่บูกูแต่มันต้องมีอย่างนั้นบูคนนึงหมุนคนนึงมันต้องมีอย่างนั้นถูกต้องมันจะเข้าไม่ได้ okay. สองคนมันก็จะไปชนกันเหมือนเจอกาก้า
ก็จะชนกันมั่วแบบนั้นไม่ได้ไม่ได้คนถ้าคนนึงไอ้เหี้ยนี่เราดูเชิงเพราะว่าพอดีนะเรียววิดิตโอเคพอดีว่าเป็นเซ็นเตอร์ที่ดีที่สุดแล้วดิกกี้ครับต่อไปปีกซ้าย442ปีกซ้ายมันปีกซ้ายโอ้โหโอ้โหเสียดายเนี่ยไอ้เหี้ยมีหลายคนนะไลออนกิกไลออนกิกมานะไลออนกิกแต่ว่าแอบเสียดายมีคริสเตียโน่อีกนะผมอะเพราะคริสเตียโน่เขาเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ไลออนกิกแลนกิกนะแลนกิกปีขวาปีขวาเดวิดเบคแฮมเดวิดเบคแฮมขวัญใจแล้วด้วยเดวิลเขาต้องคู่กัน2คนวิ่งด้วยกันต้องคู่กันคนวิ่งคนซิงด้วยกันต้องคู่กันกองกลาง2ตัวตรงกลางตัวรับลอยคีนนะลอยคีนคุณสมบัติของกัปตันแมนยูต้องมีกัปตันแบบลอยคีนนะเพื่อนมีเรื่องกูบวกให้ก็ไม่รู้ใครมาทำน้องกูเดี๋ยวกูบวกให้ลอยคีนลอยคีนแล้วกัปตันคนปัจจุบันเราเป็นไงบ้างไอ้บูโน่ต้องลดการบ่นนิดนึงใช่แทนที่จะไปปกป้องเพื่อนไม่อย่าไปบ่นลดเพื่อนลดการบ่นลดการบ่นนิดนึงจะดีขึ้นโอเคแล้วกองกลางตัวลุกเหมือนเดิมพี่พอสโคเอ้านี่มันยุค90เลยนะทีมคุณเนี่ยก็ยุคนั้นเราได้แชมป์อ่ะเหี้ยเหรอเออนี่มันกองกลางคุณนี่มาพอสโคเลยสโคและหน้า2ตัวจริงๆตอนนี้มี3ตัวที่ต้องคัดออกตัวนึงมีรูนี่โรนัลโดฟานิสเตอร์รอยฟานิสเตอร์รอยถ้าเกิดใครดูทันนะครับเก่งมากถ้าหน้าตัวเป้าเนี่ยผมแบบผมกล้าพูดเลยนะยุคนี้แม่งยิ่งกว่าเลวานผมว่ายิ่งกว่าแล้วฮาแลนด์ล่ะพี่ใช่ไหมผมไม่ได้พูดนะผมว่าฮาแลนด์น่ะเขามีตัวป้อนที่ดีด้วยพี่เควินเดอบอยเออร์ใช่เขามีเควินเดอบอยคือฮาแลนด์น่ะถ้ามันแบกได้ขนาดเอ็มบัปเป้มึงพานอร์เวย์เข้ายูโรแล้วมึงพาเข้าไม่ได้คือฮาแลนด์ไม่ต้องทำอะไรเยอะเบเนโตซินวาอะไรส่งมาแค่โอ้ยเฮียแท็บแล้วตัวมันใหญ่พี่มันแท็บได้มันไม่เหมือนเอ็มบัปเป้ที่กูแบกทีมชาติทั้งมาเข้าชิงใช่ไหมพี่ถ้าผมมองนะให้เลือก3ตัวแล้วตอนนี้ต้องเหลือแค่2ตัว2ตัวเวนรูนี่เบอร์1ของเราเวนรูนี่ดาวซัลโวตลอดการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่รู้ผมชอบคนที่แบบสู้คนด้วยพี่ทุ่มเทสู้คนสู้คนมีเรื่องมีราวเอาหมดเวนรูนี่เข้าอีกคนหนึ่งคนสุดท้ายคริสเตียโน่โรนัลโดทำไมมันก็รักอะตอนนั้นผมจำได้ว่าเราคิดอะไรไม่ออกอะเราไม่ต้องทำอะไรเลยแมนยูเมื่อก่อนนี้ง่ายมากส่งบอลให้โรนัลโดแล้วพี่แม่งเลี้ยงไปยิงเองเดี๋ยวพี่เขาจัดการได้ครึ่งสนามเขาก็ยิงได้เจอปอร์โต้มาไงล่ะฟรีคิกครึ่งสนามกูก็ยิงได้เจออาร์เซนอล450ล้านกูก็ยิงได้คือแม่งเกินคนอะช่วงที่เขาฮอตมากๆก่อนที่ย้ายไปอยู่เรอัลมาดริดนะคือโอ้โหช่วงนั้นคือแบบเก่งจริงอะที่สุดท้ายมาดริดก็เอาหัวใจของเราไปใช่ใช่เบคแฮมและโรนัลโดครับพี่โอเคเรียกว่าเป็น11ตัวจริงของนิกกี้ณัชชัตที่นิกกี้ณัชชัตเลือกและเป็น11ตัวจริงที่ดีที่สุดของนิกกี้ณัชชัตนี่จะเป็นคำถามวัดความเป็นแฟนแท้ของแมนยูของทั้ง2คนนะฮะครับข้อแรกเลยชื่อเดิมของแมนยูคืออะไรนิวตันฮีทเก่งว่ะไอ้เหี้ยพี่รู้เหรอรู้ไม่รู้เนี่ยลืมมั้ยเนี่ยกูรู้ผมลืมนะมึงไม่รู้อ่ะไม่รู้ไอ้เหี้ยลืมเก่งว่ะอ่านมาป่ะเนี่ยไม่ได้อ่านโอ๊ยถ้าอ่านไม่หนูกูยังไปเล่นกับมึงน้ำหาอะไรผมนึกว่าไอ้เหี้ยนิวตันฮีททีมบาส NBA ไม่ใช่ไมอามี่ฮีทไมอามี่ฮีทนิวตันฮีทนิวตันฮีทเชื่อคุ้นๆละชื่อแรกของก่อนที่จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องว่าเอ้ยเหี้ยจริงด้วยจริงด้วยนี่ไงตาเนี่ยตาเหมือนแมนยูเลยแต่เป็นเขียวเหลืองใช่สมัยก่อนเหี้ยสุดว่ะสุดว่ะสุดว่ะไปต่อมาผู้จัดการทีมก่อนที่เซอร์เล็กจะเข้ามาคุมบางเหนือคือใครโอ้โหเฮียใครอ่ะมีช้อยไหมพี่เฮียยากเว้ยน้ำหนึ่งมีกูเกิดไม่ทันนี่สัตว์มีช้อยไหมน้ำหนึ่งเกิดมาก็เป็นพรีเมียร์ลีกแล้วเฮียถ้ามีช้อยอะได้ไม่รู้พี่ใครอ่ะกูไม่รู้อ่ะลองตอบมากูจะไม่รู้ไม่รู้จากใครเลยอ่ะรู้จักมาก็เสื้อเล็กแล้วอ่ะไม่รู้ลอนแอตตินสันเคยได้ยินชื่ออยู่เคยได้ยินชื่ออยู่แต่ไม่คุ้นถ้ามีช้อยมาพอตอบได้ไม่รู้เลยว่าไม่ได้กูยอมไม่ได้ไม่ได้ยอมเด็กผีเหี้ยตอบไม่ทันข้อเหี้ยไม่ชงโง่เนี่ยเหี้ยตอนนี้ถ้ามาบอกเวทบาวใส่เบอร์อะไรยังลืมเลยเนี่ย6แฟนบอลของทีมอะไรที่อีลิตคันโตน่ากระโดดสีครับฟาเรบันคริสตันพาเลสเฮ้ยมาเลสไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ลืมไอ้เหี้ยเอ้ยแบด9เดือนโอ้ยเหี้ยรีบตอบยึดแม่2เท่าไหร่ละ2 0 3ข้อเอาไปปี1999ที่แมนยูได้3แชมป์พรีเมียร์ลีกนี้แมนยูเอาชนะทีมอะไรในแมตช์สุดท้ายโอ้โหมึงฮะ
มีชัยไหมไม่มีหรอกโอ้ยมีชัยไหมเชลซีสเปอร์ลิเวอร์พูลสเปอร์ถูกครับผมสเปอร์ตอนนั้นโดนนำก่อนป่ะแล้วก็ลงมาแอนนี่โคยิงป่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครึ่งแรกโดนนำจำได้กูจำได้แล้ว2-1อ่ะ2-1ถูกไหมครึ่งแรกโดนนำกูจำได้แล้วหลังลงมาแอนนี่โคยิงใช่2-1เที่ยวกับสักทีมอ่ะตอนนั้นอ่ะจำได้สเปอร์ไงตอนนั้นมันชนะวัดปีนั้นชนะสมัยสเปอร์ยังมีโซแคมเบลอ่ะปีนั้นใช่ใช่ถูกเฉือนอาร์เซนอลถูกใช่ไหมอ่ะมาต่อ2-1ไว้2-1มาในปีเดียวกันครับเอฟเอครับชิงกับทีมอะไรรอบรองเจออาร์เซนอลนะไอ้สัตว์ซวยแล้วรอบรองตบอาร์เซนอลมาไม่ใช่แล้วกูไม่รู้แล้วมาคิดจะตอบอาร์เซนอลผิดแล้วไม่รู้อ่ะรอบรองตบอาร์เซนอลมาใช่ไงและแอนกิ๊กรอบรองอ่ะไอ้เหี้ยแล้วนัดชิงเจอใครวะซับนัดชิงเจอนิวคาสเซิลป่ะมีสิทธิ์นะเนี่ยโอ้โหอ่านโพสต์ป่ะไม่ได้อ่านเมื่อกี้นั่งท้องอ่ะกูไม่ลงข้างล่างอ่ะกูไม่ได้ดูแคมโกงอ่ะเนี่ยไม่โกงนิวคาสเซิลแต่กูจำสกอร์ไม่ได้นะ3-1 3-1แมนยูชนะ2-0กูจำไม่ได้อ่ะ3-1ในปีนั้นอ่ะแมนยูแข่งนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่สนามอะไรตีก่อนตีไปก่อนค่อยว่ากันกูจำกูรู้ตีไปก่อนกูรู้แคมป์นูเฮียดูมาแคมป์สองเฮียดูตอนแรกเฮียเฮ้ยกูรู้หรือว่าเยอรมันมาแคมป์นูคุณแคมป์นูแคมป์สองมาหลังจากที่แมนยูได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปี1999แล้วแมนยูได้แชมป์ยูฟ่าอีกครั้งปีอะไรกดเลย2008ถูกเราชนะทีมเชลซีถูกนี่เอามาอันนี้กล้ายิงไม่เข้าเออมาเบอร์แรกที่แบ็คแฮมใส่ตอนเล่นให้กับแมนยู25อยู่ว่าผิด27เบอร์อะไรอ่ะ24เย็นเก๋เหรอ24เหรอวะไอ้เหี้ยกูไป25ไอ้เหี้ย7กับ4ไอ้สัตว์เอ้ยเปียกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไปกูไป25ว่ะไอ้เหี้ยแต่มันเคยไป25ด้วยใช่ป่ะไม่เคยเคยป่ะเคยนะนี่20กว่านี่แหละเออเหรอเออไม่แค่ไม่เคยใส่25ไม่เคยใครสวมเสื้อเบอร์37คอปปี้ไมนูโอ้ยพี่ผมจำ36เท่าไหร่แล้ว43 43ฤดูกาลล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งจบไปเนี่ยแมนยูจบอันดับที่เท่าไหร่ในปีนี้8ไอ้เหี้ยอันนี้จำแม่นที่8แข่งกับแข่งที่หยดที่หยดไอ้เหี้ยจำได้เลขกี่ข้อข้อสุดท้ายมาข้อสุดท้ายอันนี้ผมจะกอเท่าไหร่นะเท่ากัน4เท่าโอเคนัดชิง FA คัพล่าสุดที่เวมบี้ใครทำประตูให้แมนยูโอ้ดูพร้อมกันก็ตอบได้อยู่แล้วคนละลูกแล้วกันคนละลูกแล้วกันเจ้ากันแล้วกันลูกแรกลูกแรกก็จะเป็นกานาโชกานาชัยลูกสองลูกรักไมโนไปดูด้วยกันเจ้าเจ้าเป็นเด็กมีความรู้น้อยมากนะพวกแล้วมาบอกมันแบบมันแท้อีอ่ะไม่รู้เฮียอะไรกันเลยโอ้ยตายลอยแฮคคินสันตายเลยนี่ตายแล้วตายบอกหูแย่เลยโอ้บัวพวกมึงนี่โอ้พวกมึงมีความรู้น้อยมากแล้วมาบอกว่าเป็นเด็กผีฟันแท้โอเคเรียกว่าจบ EP นี้ไปแล้วเรียกว่าเป็นเมนทอล์กอีก EP นึงที่เรียกได้ว่าใครที่เป็นแฟนแมนยูดูพวกเรา2คนก็ได้มีความสุขอินตามแต่แฟนลิเวอร์พูลก็คอมเมนต์ได้ไม่ว่ากันด่าได้ด่าได้แรงมากเราแบบชอบอยู่แล้วเพราะว่าสีสันฟุตบอลมันคือการแบบด่ากันแมนยูลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าไม่มีก็ไม่หนุกนะถูกต้องครับเออยังไงเราจะอยู่กับพวกคุณตลอดไปแล้วพวกคุณก็ต้องอยู่กับเราตลอดไปด้วยก็ไม่ทิ้งกันนะเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักตอนนี้คุณไม่มีครอบแล้วความวิบหายมาเยือนแน่นอนโอเคบ๊ายบายครับ